อ่ะข้ามไปที่ฝั่งฮ่องกงกันไม่ดีกว่านะคะมีข่าวเมาส์ข่าวลือออกมาคุณผู้ชมเขาบอกว่าดารารุ่นใหญ่วัย59ปีแอบซุ่มคบกับผู้หญิงคนนึงนะคะซึ่งเขาบอกว่ามีดีกรีเนี่ยเป็นถึงผู้เข้าประกวดมิสฮ่องกงเลยละค่ะเรียกได้ว่ากลับมาขึ้นพาดหัวข่าวแต่ละทีเนี่ยร้อนแรงแซ่บเวอร์ตลอดเลยนะคะสำหรับโจซิงฉือค่ะหรือว่าสตีเฟนโจนะคะดาราแล้วก็ผู้สร้างหนังฮ่องกงวัย59ปีเพียงแต่ว่าขึ้นพาดหัวข่าวแต่ละทีนั้นเรื่องราวเนี่ยจะดูไม่ค่อยไปในทางเดียวกับสมญาที่บอกว่าราชาหนังตลกของเขาสักเท่าไหร่นะคะแต่ถึงจะอย่างนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าสาวที่ตกเป็นข่าวด้วยแต่ละครั้งเนี่ยล้วนแต่ว่าเป็นสาวสวยแซ่บแล้วก็อ่อนเยาว์อ่อนวัยกับเขามากๆด้วยกันทั้งสิ้นนะคะล่าสุดค่ะตัวเขาเนี่ยก็ถูกขึ้นพาดหัวข่าวนะคะว่ากำลังซุ่มคบกับสาวสายวัย17ปีนามว่าจางเสี่ยวฉีนะคะหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันเวทีมิสฮ่องกง2021ซึ่งหลักฐานของข่าวนี้นะคะสื่อจีนเนี่ยก็ระบุว่าถัดจากที่โจซิงฉือเลิกลากับอลิสหยูแฟนเก่าที่คบหากันมา10ปีนะคะแต่ว่าล่าสุดฝ่ายหญิงเนี่ยก็มามีปัญหาในเรื่องของฟ้องร้องเรื่องผลประโยชน์ที่มันไม่ลงตัวค่ะถัดจากนั้นนะคะโจซิงฉือก็มีภาพใช้ชีวิตหนุ่มโสดเจ้าสำราญจนถูกเก็บภาพบนเรือยอทซึ่งเขานั้นอยู่กับจางเสี่ยวฉีนะคะแล้วก็หญิงสาวอีก2รายแถมในวันถัดมาตัวเขากับจางเสี่ยวฉีนะคะก็ยังถูกเก็บภาพออกท่องทะเลด้วยกัน2ต่อ2อีกต่างหากข่าวบอกด้วยนะคะว่าคู่นี้เนี่ยพบกันในปาร์ตี้บนเรือยอทเมื่อเดือนมิถุนายนแล้วก็เป็นโจซิงฉือนะคะที่ออกมาสารสัมพันธ์ด้วยการขอเบอร์โทรฝ่ายหญิงอย่างไรก็ตามนะคะข่าวเนี่ยก็บอกว่าตัวของโจซิงฉือนั้นจะพูดคุยกับฝ่ายหญิงผ่านทางแอป WeChat เท่านั้นเพื่อไม่ให้ถูกแอบบันทึกคลิปเสียงการสนทนาค่ะนอกจากนี้นะคะยังขอไม่ให้เธอนั้นถ่ายภาพเขาระหว่างพบกันอีกด้วยอย่างไรก็ตามนะคะประเด็นนี้ผู้ช่วยของโจซิงฉือออกมาปฏิเสธค่ะว่าไม่เป็นความจริงเลยแม้แต่น้อยโดยบอกว่าบนเรือยอทที่ถูกเก็บภาพไม่ได้มีแค่โจซิงฉือเท่านั้นนะคะที่สำคัญเนี่ยฝ่ายหญิงเองต่างหากที่มาชวนโจซิงฉือเล่นเวกเซิร์ฟแต่ถูกปฏิเสธไปเพราะตัวเขาเนี่ยเห็นว่าไม่ได้สนิทสนมคุ้นเคยกันขนาดนั้นดังนั้นเมื่อถูกเขียนข่าวแบบนี้นะคะก็เหมือนเป็นหนังคนละม้วนเลยค่ะฟังตนจึงได้ปฏิเสธยืนยันเลยนะคะว่าปฏิเสธว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยไม่มีมูลความจริงเลยแม้แต่น้อยค่ะผู้ช่วยพูดแบบนี้นะคะเหมือนเป็นการโยนไปให้ฝ่ายหญิงหรือเปล่าว่าเป็นคนปล่อยข่าวคือจะบอกว่าดาราฮ่องกงเนี่ยปล่อยข่าวลือพอๆกับทางฝั่งเกาหลีเลยแหละพี่ปอแต่พูดถึงก็โจซิงฉือเขาก็ผมก็ชอบเขามากนะเขาถือว่าเป็นไอดอลผมคนหนึ่งเลยแล้วตอนแรกนี่ถ้าเกิดเป็นแฟนกับน้องคนนี้จริงนี่จะยกให้ขึ้นแท่นอันดับหนึ่งไอดอลเลยนะ นี่ถ้าเราย้อนกลับไปนะแท่นแบบคบกับสาวที่เด็กที่สุดหรือเปล่า คือย้อนกลับไปถ้าเกิดเป็นจีน่าที่น้าเป็นนางงามคนหนึ่งอะตอนสมัยเด็กๆเนี่ยถ้าเกิดมีอย่างโจซิงฉือมาจีบอายุจะ60นี่น้องยังไงดีเนี่ยอะสวัสดีค่ะคุณพ่อเป็นเพื่อนกับพ่อหนูไหมอาจจะประมาณนั้นหรือเปล่าเอาพี่คู่คิดได้อยู่แต่แฟนไม่น่าไหวอะนะคะอย่าดูถูกคนแก่นะครับคนแก่ก็มีหัวใจใช่